ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูน Handicraft นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะบีจะพาทุกคนนะคะมาค่ะสายคล้องแมสเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เป็นสายคล้องหน้ากากอนามัยนะคะบีได้ปรับลายเป็นแบบรูปหัวใจนะคะซึ่งคลิปที่ผ่านมาเราใช้แบบเรียบๆนะคะแบบง่ายๆเนาะตอนนี้เราจะมาปรับให้มีลวดลายกันนิดนึงนะคะเป็นรูปแบบของรูปหัวใจไหมนะคะไหมที่บีใช้นะคะบีใช้เป็นไหมมิกนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นไหมมิกของบ้านน้องฟลุ๊กนะคะแล้วก็กระดุมนะคะส่วนไหมมิกนะคะบีจะใช้เข็มนะคะเบอร์4/0นะคะส่วนใหญ่บีจะชอบใช้3/0เนาะแต่สำหรับไหมมิกบีจะใช้เป็น4/0นะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีทำกันนะคะก่อนจะเข้าไปดูวิธีทำนะคะบีฝากนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีทำกันค่ะมากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะบีจะขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่ทั้งหมด40โซ่ด้วยกันนะคะถักไปทั้งหมด40โซ่นะคะ1 พอเราได้40โซ่แล้วนะคะเดี๋ยวบีจะให้ดูเป็นชุดนะคะอย่างชุดแรกนะคะถ้าเรามองหัวใจ1ดวงเนาะชุดแรกเราจะถักนะคะบีจะถักพอ2คอนะคะเป็นการถักพอ2คอหรือว่าสัญลักษณ์ตัว E นะคะ Treble Crochet นะคะตัวนี้นะคะพอ2คอไป2ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็โซ่2ถักโซ่2เสร็จเราก็จะซีชิ้นงานแล้วขึ้นโซ่2แล้วก็ถักพอ2คออีก2ครั้งแล้วก็ซีชิ้นงานนะคะตัวเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกันช้าๆนะคะตรงนี้คือ1ชุดนะคะพอ2คอ2ครั้งหรือว่าสัญลักษณ์ตัว E Treble Crochet นะคะแล้วก็โซ่2ถักซีโซ่2พอ2คอแล้วก็ซีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะพอ2คอ2ครั้งก็คือพอ2คอก็คือการพันนะคะพอ2คอสัญลักษณ์ตัว E หรือที่เราเรียก Treble Crochet นะคะให้พันเข็มนะคะ2ครั้งนับถอยลงมานะคะทั้งหมด4ครั้งนะคะ1 2 3 4จิ้มลงไปตรงช่องที่4นะคะเสร็จแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมามีอยู่4เส้น4ห่วงนะคะพันปล่อย2พันปล่อย2และปล่อยอีก2ตรงนี้นะคะก็จะได้พอ2คอออกมา1ครั้งนะคะเราจะถักย้ำลงไปนะคะช่องเดิมเลยนะคะพันนะคะอีก1ครั้งนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมา
ปล่อยทีละ2นะคะ1 2 3ได้แล้วนะคะพอ2ข้อนะคะ2ครั้งถักโซ่2นะคะ1 2แล้วจิ้มลงไปที่ช่องเดิมนะคะถักซี่นะคะจิ้มดึงผ่านมาเลยนะคะเสร็จแล้วให้ขึ้นโซ่2นะคะ1 2ให้ถักพอ2คออีก2ครั้งนะคะถักอีหรือว่า treble crochet นะคะทั้งหมด2ครั้งนะคะจิ้มลงช่องเดิมนะคะ1ปล่อยทีละ2นะคะผ่านครั้งที่2เรียบร้อยนะคะนับจากตรงมุมด้านล่างนี้นะคะไปอีก4โซ่นะคะ1 2 3 4จิ้มลงไปนะคะแล้วก็ถักซีเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ในหัวใจนะคะส่วนของด้านบนนะคะออกมาก่อนนะคะได้มาแล้ว1ชุดนะคะเราก็จะได้ตรงนี้มา1ชุดนะคะเดี๋ยวดูส่วนนี้ก็ได้นะคะจะเห็นได้ส่วนด้านบนนะคะมา1ชุดแล้วนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด5ชุดด้วยกันทุกๆครั้งเราก็จะนับเว้น4ช่องนะคะ1 2 3 4จิ้มลงไปช่องที่4นี้ก็จะเป็นช่องหลักคือช่องตรงกลางของหัวใจนะคะแล้วก็นับมาอีก4ก็ครึ่งต่อครึ่งนะคะเราก็จะได้ดวงที่2ออกมาเดี๋ยวเราค่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะดวงที่2นะคะมาเริ่มในชุดที่2กันนะคะพัน2ครั้งนะคะถักพอ2คอ2ครั้งเหมือนกันนับ1 2 3 4จิ้มลงไปนะคะเกี่ยวขึ้นมาปล่อย2ปล่อย2และปล่อย2นะคะทำอีก1ครั้งจิ้มลงไปปล่อยทีละ2เสร็จแล้วถักโซ่2 1 2 4ชิ้นงานใน1ชุดนะคะเราจะใช้เซนเตอร์ตรงจุดเดียวเลยนะคะขึ้นโซ่2พันหัวเข็ม2ครั้งจิ้มลงไปช่องเดิมเกี่ยวขึ้นมาปล่อยทีละ2พันเข็ม2ครั้งจิ้มลงไปดึงขึ้นมาปล่อยทีละ2เสร็จแล้วนับไป1 2 3 4จิ้มลงไปดึงขึ้นมาได้แล้วนะคะหัวใจดวงที่2ครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงของดวงที่2ไปต่อนะคะพัน2ครั้งนับ1 2 3 4ปล่อยทีละ2ครั้งที่1พันจิ้ม3ปล่อยทีละ2ครั้งที่2แล้วก็โซ่2 4โซ่2พัน2ครั้งจิ้มลงไปช่องเดิมเกี่ยวขึ้นมาปล่อยทีละ2ครั้งที่1พัน2ครั้งจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาปล่อยทีละ2ครั้งที่2นับไปอีก4 1 2 3 4ดวงที่3นะคะ
หาร2ครั้งนับไป4 1 2 3 4จิ้มดึงขึ้นมาปล่อย2ปล่อย2ครั้งที่1หาร2ครั้งจิ้มลงไปดึงขึ้นมาปล่อยทีละ2ครั้งที่2ถักโซ่2จิ้มลงไปที่เดิม4ชิ้นงานถักโซ่2พัน2ครั้งจิ้มลงไปปล่อย2ปล่อย2พันจิ้มลงไปปล่อย2ปล่อย2นับไป4ครั้ง1 2 3 44ชิ้นงานชุดสุดท้ายพัน2ครั้งนับไป4 1 2 3 4ปล่อย2ปล่อย2พันจิ้มพอได้2ครั้งแล้วถักโซ่2 4ชิ้นงานเสร็จแล้วก็ถักโซ่2พันเข็ม2ครั้งจิ้มลงที่เดิมปล่อยทีละ2พัน2ครั้งจิ้มลงที่เดิมในครั้งที่2เสร็จแล้ว1 2 3 4เราก็จะ4ครบพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในฝั่งของด้านล่างกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในส่วนของด้านล่างนะคะตรงนี้เรายังไม่ต้องตัดไหมนะคะด้านล่างนะคะหัวใจ1ดวงนะคะเราจะจิ้มตรงรูช่องตรงกลางนี้เลยนะคะขั้นแรกนะคะเราจะถักไปทั้งหมด 3F นะคะถักไป 3F ถักโซ่1ถักไป 1E นะคะหรือว่าพอ2คอนะคะถักโซ่1นะคะแล้วก็ถักไปอีก 3F แล้วก็4ชิ้นงานนะคะอันนี้ก็คือ1ดวงนะคะ1ดวงในซิกด้านล่างนะคะนี่คือ1ซิกด้านล่างเราก็จะทำแบบเดียวกันจนครบ5ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่ 3F นะคะการถัก F นะคะพันเข็มนะคะ1ครั้งจิ้มลงตรงกลางนี้เลยนะคะเราจะเห็นเป็นช่องรูโบ๋เลยจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมามีอยู่3ห่วงนะคะให้เราเกี่ยวไหมและปล่อยทีละ2นะคะปล่อย2แล้วก็ปล่อย2นะคะได้แล้วครั้งที่1พันจิ้มลงไปดึงขึ้นมาปล่อย2ปล่อย2ครั้งที่2นะคะพันจิ้มลงไปดึงขึ้นมาปล่อย2ปล่อย2ได้แล้วนะคะ3ครั้งถักโซ่1โซ่แล้วก็ถัก E นะคะหรือว่าพอ2คอนะคะอีก1ครั้งพันเข็ม2ครั้งนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปล่อยทีละ2นะคะปล่อยทีละ2ปล่อยจนหมดนะคะแล้วก็ถักโซ่1ครั้งเสร็จแล้วถักไปอีก 3F ด้วยกันนะคะจิ้มลงช่องเดิมนะคะปล่อย2ครั้งที่1 F ครั้งที่2F ครั้งที่3เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วให้เรา4ชิ้นงานนะคะก็คือตรงรอยต่อของช่วงหัวใจ1ดวงนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาแล้วนะคะ1ดวงของเราทำแบบเดิมนะคะ
ถักไปก่อน3 F นะคะ F ครั้งที่1 F ครั้งที่2 F ครั้งที่3เสร็จแล้วถักโซ่1ครั้งถัก E นะคะหรือว่าพอ2คอ1ครั้งนะคะแล้วก็ถักโซ่1โซ่ถักไปอีก3 F แล้วก็ C ได้แล้วนะคะดวงที่2ถักจนครบ5ดวงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะบีจะไว้ปลายไหมยาวนิดนึงนะคะบีจะเก็บงานด้วยการใช้เข็มพอเสร็จเรียบร้อยนะคะบีก็จะนำชิ้นงานนะคะไปรีดนะคะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องหนีบผมนะคะใช้เครื่องหนีบผมหนีบได้เลยนะคะเดี๋ยวขอไปรีดก่อนนะคะพอเอาไปรีดนะคะมันก็จะอยู่ทรงนะคะก็จะมีความแข็งและอยู่ทรงสวยนะคะจะตัวเนื้อไหมเขาจะไม่ฟูนะคะยิ่งไหมมิกนะคะถ้านำไปรีดแล้วจะมีความเงาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาใส่กระดุมนะคะใส่กระดุมแบบนี้หรือว่าถ้าใครมีกระดุมแบบแบนๆนะคะชิ้นใหญ่กว่านี้สามารถเย็บติดได้นะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่จะทำให้คล้องง่ายขึ้นนะคะกระดุมแบนๆเม็ดใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะรูปหัวใจนะคะหัวใจ1ดวงนะคะ
B จะใช้อยู่ที่8โซ่ด้วยกันนะคะถ้าใครอยากได้ยาวกว่านี้นะคะอีกสัก1ดวงเป็นดวงที่6จาก40โซ่ก็เพิ่มเป็น48โซ่ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะลดลงนะคะถ้าลดลงเหลือ4ดวงก็จาก40โซ่ก็จะเหลืออยู่ที่32โซ่นะคะแล้วเราก็ถักในแพทเทิร์นเดิมนะคะถักแพทเทิร์นเดิมเลยเดี๋ยวบีโน้ตแพทเทิร์นไว้ให้ตามลำดับแถวที่เราถักด้วยนะคะตรงนี้ความยาวความกว้างนะคะอย่างบีนะคะตรงนี้บีใช้เป็นไหมมิกนะคะถักออกมาสำเร็จแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะความยาว13เซนความกว้างโดยประมาณก็จะประมาณ3เซนนะคะถ้าใครบอกว่ามันยาวไปนะคะอยากได้สัก4ดวง4ดวงตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณที่10ถึง11เซนด้วยกันนะคะเราสามารถปรับและขยับแพทเทิร์นได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนไหมนะคะเปลี่ยนไหมเป็นไซส์เล็กเป็นเส้นเล็กกว่านี้นะคะอาจจะเป็นไหม3ฝ้ายนะคะหรือว่าจะเป็นได้ฝ้ายแต่ได้ฝ้ายบีคิดว่าไซส์น่าจะเล็กเกินไปนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นได้ฝ้ายถักควบ2เซนก็ได้นะคะไซส์น่าจะไม่คลาดเคลื่อนกันเยอะเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์นิดนึงนะคะว่าคลิปนี้นะคะฟังแล้วดูแล้วทำตามได้หรือเปล่านะคะหรือว่ายังติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะมาแชร์กันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ